จาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ข่าววัดพระธรรมกายข่าวพระธรรมชโยยังขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะมีประเด็นต่อเนื่องยังมีประเด็นให้ติดตามสำหรับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเห็นจะเป็นประเด็นที่ทางการบ้านเมืองกำลังจะตรวจสอบและเพื่อที่จะเช็คบินการบุกรุกที่ของสาขาวัดพระธรรมกาย2ที่ด้วยกันใช่ค่ะที่แรกก็คืออำเภอปักช่องใช่ World Peace นะคะเป็นสาขาของวัดพระธรรมกายที่ปักช่องนี่แหละค่ะและสาขาที่2ก็คือสาขาที่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาใช่ค่ะเป็น2พื้นที่นะคะที่ต้องลงไปสแกนกันอย่างละเอียดแต่ผมเข้าใจว่าเป้าใหญ่นะและก็จะเป็นพื้นที่ในเชิงสัญลักษณ์จริงๆนะก็น่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อว่า World Peace Valley ที่เขาใหญ่ค่ะปักช่องนี่แหละโคราชช่องนี่แหละค่ะปักช่องโคราชนี่แหละค่ะโคราชนะฮะใช่ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley เขาใหญ่มีภาพไหมฮะเขาบอกว่าใหญ่มากนะเขาบอกใหญ่และรู้จริงหรือเปล่าปฏิบัติธรรม World Peace Valley เขาใหญ่สาขาหนึ่งของธรรมกายที่นี่นั้นนะครับนี่ค่ะมีพื้นที่ถึง1,000 ไร่นะนี่ค่ะพื้นที่1,000 ไร่เลยนะใช่ค่ะ1,000 ไร่แต่ดูจากก่อสร้างก็น่าจะใหญ่นะพื้นที่ต้องใหญ่โตขณะนี้มีการตั้งประเด็นตั้งข้อสงสัยและกำลังรอสอบทานกันอยู่บางส่วนของ1,000 ไร่รุกที่ดินสปก.นี่แหละค่ะคือประเด็นบางส่วนของ1,000 ไร่มันไปรุกที่นิคมสร้างตนเองลำตะคองบางส่วนของ1,000 ไร่มันก็เกิดจากเอกสารบินและบวม ไม่ทราบสิครับอะไรใช่อะไรไม่ใช่ว่ากันว่าใครจะไปปฏิบัติธรรมที่นี่นะต้องลงทะเบียนก่อนนะฮะแล้วก็จ่ายค่าลงทะเบียนในเบื้องต้น1,000 บาทถูกต้องไหมฮะ1,000 บาทค่ะว่ากันไปว่ากันไปนะครับนะครับนั่นก็คือประเด็นหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นนะไอ้เรื่องเปิดวัดให้นักข่าวไปตรวจค้นอาวุธนั่นนะครับมันก็แค่ดราม่ามันเป็นการแสดงที่ไม่เนียนหรอกมันรู้อยู่แล้วว่าไม่เจออะไรหรอกแต่ จะไปเจออะไรไปตรวจวัดเขานะ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 แต่เรื่องที่น่าสนใจนะค่ะเมื่อวานคุณสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะจูงมือคุณพนมสรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่ถูกปล่อยข่าวลือว่าจะถูกปลดจูงมือเข้าวัดพิชยะญาติการามเรียกแบบชาวบ้านก็คือวัดพิชยะวัดพิชยะถูกไหมเข้าใจง่ายกว่าค่ะนะฮะเข้าไปในกุฏิของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางใช่ค่ะนะครับแล้วก็ปิดกุฏิคุยกันเขาบอกว่าฝั่งของคุณสุวพันธ์มีคุณสุวพันธ์มีคุณพนมสรศิลป์พอสำนักพระพุทธสองฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็จะมีเจ้าของกุฏิก็คือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ค่ะและใครอีกนะฮะมีพระราชวิสุทธิเวทีเจ้าคณะภาคหนึ่งแล้วก็มีพระเทพรัตนสุทธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีหลังจากการพูดคุยตรงนั้นก็กลายเป็นพาดหัวข่าวสมเด็จพระพุทธชินวงศ์รับปากจะคุยจะเคลียร์ปัญหาธรรมกายให้กับทางการบ้านเมืองใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปหาคำตอบจากคุณสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับเมื่อวานเข้าวัดพิชยาตไปกราบสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ปิดกุฏิคุยกันตั้งนาน2นานกลับออกมาปั๊บกลายเป็นพาดหัวข่าวสมเด็จพระพุทธชินวงศ์รับปากจะคุยจะเคลียร์เรื่องธรรมกายให้อย่างไรครับคุยอะไรกันบ้างครับเป็นอะไรยังไงคะเรื่องนี้อันนี้ก่อนว่าที่คณะสงฆ์นะครับเมื่อวานเนี้ยก็ประกอบด้วยพระเถระผู้ใหญ่ที่ท่านรับผิดชอบเรื่องนี้รับผิดชอบพื้นที่นี้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นการคุยกันครั้งแรกนะครับคุยมาหลายครั้งแล้วท่านพอพนมท่านก็ไปคุยนะครับก็ถ้าคุณนายจำได้ผมก็คราวที่แล้วที่คุยกันผมก็บอกให้ขอพนมไปคุยครับทีนี้เมื่อวานเนี้ยเพิ่นท่านนายกมอบผมไปสวดมนต์นะครับอ๋อมอบหมายให้เป็นตัวแทนไปร่วมงานสวดมนต์อ๋อมีพิธีเจริญพุทธมนต์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะที่วัดนั้นได้กรุณาจัดให้รัฐบาลร่วมกันก็เลยถือโอกาสไปกราบท่านก่อนไปคุยกันก่อนค่ะนะครับทีนี้ประเด็นของมันน่ะมีนิดเดียวครับคือท่านน่ะได้เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละเพียงแต่ท่านยังไม่ได้ออกปากอะไรครับนะครับแต่เมื่อวานนี้ที่คุยกันเนี่ยก็คือว่าคือมองว่าถ้ามันจะหาทางออกหรือทางพูดคุยให้เกิด
ข้อยุติอ่ะที่ไม่ทำให้เกิดการขยายตัวไม่มีความขัดแย้งอะไรที่มากไปกว่านี้ท่านก็ขอประวารณาตัวท่านเองว่าท่านจะเข้ามาช่วยเลยอ๋อเหรอฮะนะขอเนี่ยผมถือว่าเป็นความเมตตาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปกครองสูงสุดของขนกลางนะครับทีนี้ส่วนมันจะมีอะไรที่จะต้องดำเนินการต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีกระบวนการในการพูดคุยอีกสักรอบนึงค่ะนะต้องมีกระบวนการพูดคุยอีกสักรอบนึงครับว่าจะยังไงนะจะอะไรที่มันจะเหมาะมาพอควรนะครับแต่เมตตาที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จให้เนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นกุญแจดอกนึงแล้วที่จะไขไปสู่การได้เห็นความก้าวหน้าความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยผมอยากเรียนนะครับว่าคณะสงฆ์เนี่ยก็ยึดมั่นในหลักการของกระบวนการยุติธรรมและข้อพระธรรมวินัยนะครับที่ผมหารือกับท่านเจ้าคุณสมเด็จและทุกรูปเนี่ยเขาเห็นตรงกันหมดว่าอยากจะเคารพกระบวนการยุติธรรมมีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าทางคณะสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณสมเด็จเนี่ยที่พูดกับผมเลยว่าอะไรที่มันจะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยท่านน่ะยินดีเนี่ยครับผมคิดว่าอันนี้คืออันนี้คือความก้าวหน้าสำคัญครับนะครับเปิดประตูที่จะไปต่อได้ครับ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 ผมติดใจการคำพูดของคุณสุวพันธ์ที่บอกว่าสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ออกปากขอปวารณาตัวจะเข้ามาช่วยเรื่องธรรมกายก็ถือว่ามันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่และก็มีน้ำหนักมากนะครับครับออกปากขอปวารณาตัวจะเข้ามาช่วยนะขยายความเป็นรูปธรรมสักนิดสิครับว่ารูปธรรมที่จะเข้ามาช่วยนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นรูปแบบไหนอย่างไรคะหรือทำอย่างไรเมื่อวานไม่ได้พูดกันฮะยังไม่ได้คุยกันค่ะผมก็ถือว่าการที่ท่านเจ้าพระคุณน่ะได้เมตตาครั้งเนี้ยผมก็ถือว่าก็เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ด้วยครับคือเรื่องเนี้ยผมเรียนอย่างนี้มันมีความซับซ้อนมันมีเหตุปัจจัยหลายเรื่องด้วยกันนะมีทั้งข้อกฎหมายข้อธรรมวินัยระเบียบของสงฆ์เรื่องของการปกครองความเคารพนับถือกันนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องอย่างที่ผมบอกอะครับมันต้องมีกระบวนการในการพูดคุยอีกสักรอบหนึ่งคณะสงฆ์ท่านอาจจะต้องไปคุยกันเองครับครับอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับครับมันก็เป็นเหมือนกระบวนการทั่วๆไปนะครับโอเคสมเด็จพระพุทธวงศ์นั้นได้ให้ข้อคิดหรือให้แนวทางหรือชี้แสงสว่างอะไรบ้างหรือไม่ครับเมื่อวานครับท่านยึดหลักว่าท่านอยากเห็นบ้านเมืองสงบเรียบร้อยท่านไม่อยากเห็นความขัดแย้งนะครับอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยท่านก็อยากเห็นทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก็มันก็จะต้องมีอยู่บนพื้นฐานบางอย่างที่คณะสงฆ์เห็นว่ามันจะต้องอะไรยังไงนะครับทางโลกเห็นว่าอาณาจักรเห็นว่าจะต้องอะไรยังไงแต่หลักการที่ต้องการเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยตรงนี้น่าสนใจนะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์บอกว่ายินดีแล้วก็พร้อมสนับสนุนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันมีแต่นะฮะบนพื้นฐานที่คณะสงฆ์เห็นว่าอะไรยังไงไม่อันนี้ท่านคำว่าเห็นว่าอะไรยังไงแปลว่าอะไรครับเห็นว่าอะไรยังไงแปลว่าอะไรครับท่านไม่ได้พูดผมมาขยายอ๋อเขาได้ตีมาผมขยายเองขยายชัดขึ้นอ่ะไม่ได้พูดคือท่านพูดน้อยท่านพูดน้อยก่อนนะท่านพูดน้อยก่อนแต่ผมมาดูบริบทการพูดคุยอ่ะมันเพราะว่าหลายท่านก็คุยด้วยนะอ้าวโอเคหลายท่านคุยด้วยเอาว่าเป็นผมพูดอย่ารบกวนท่านมากท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วล่ะว่าผมเคารพนับถือแล้วก็เห็นว่าท่านน่ะได้เมตตาสูงแล้วล่ะสมัยการสูงยิ่งเลยผมยังต้องกราบเลยว่าเป็นสิ่งที่เมตตาครับค่ะแสดงว่าในขั้นตอนกระบวนการหลังจากนี้ทางฝ่ายพระอาจจะมีการพูดคุยกันนอกรอบสักยกหนึ่งก่อนหรือเปล่าคะที่จะแอคชั่นต่อจากนี้หรือยังไงคะคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะน่าจะอย่างนั้นถ้ารอดูแล้วกันว่าจะ
ป็นยังไงเอ๊ะมันมีการถอดบทเรียนสมัยเมื่อพ.ศ. 2542หรือไม่ครับสมัยนั้นสมเด็จวชนะสงครามโคเลยถ้าพระธรรมชโยไม่มอบตัวกับตำรวจจะปลดผ้าเหลืองถ้าครั้งนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ก็ประกาศไปเลยถ้าไม่มอบตัวกับตำรวจจะปลดผ้าเหลืองประเดี๋ยวก็วิ่งมาเองอ่ะมันก็ง่ายขึ้นหรือเปล่าก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีการปารภถอดบทเรียนทำนองนั้นไหมฮะผมไม่มีไม่ได้พูดไม่ได้ผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้ด้วยแม่ท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ท่านน่าจะเปิดประเด็นนี้สักนิดนึงนะฮะถอดบทเรียนเมื่อปี42มันจะได้จบได้อาจจะจบในคราวเดียวก็คือครูปลดผ้าเหลืองประเดี๋ยวก็มาอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่นะผมไม่เปิดประเด็นไหมแต่ผมอาชีพเดิมผมนะผมมองว่าปี42ปี58บริบทคนละเรื่องกันหรือไม่คนละบริบทบริบทต่างกันคนละเรื่องทำอะไรได้ไหม16ปีมาแล้วมันบริบทมันอะไรหรือเปล่าจะเล่นมุกเดิมไม่ได้มันเวลามันผ่านมาผ่านไปประวัติศาสตร์ก็เป็นบทเรียนนะผมมองนะประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องนำบริบทของโลกปัจจุบันเนี้ยมาดูด้วยว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะเลือกวิธีการที่จะดำเนินการอย่างไรจุดหมายปลายทางอ่ะผมคิดว่าทุกฝ่ายเคารพกฎหมายชาติบ้านเมืองสงบเรียบร้อยความขัดแย้งไม่ขยายตัวไปอีกผมคิดว่านี่คือเรื่องสำคัญสำหรับบ้านเมืองเราในพ.ศ.นี้นะเอาละคำถามสุดท้ายครับเมื่อหรือหลังจากที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เอ่ยปากว่าขอปวารณาตัวที่จะเข้ามาช่วยเรื่องธรรมกายนะฮะประโยคถัดไปที่เอากันตรงนั้นเลยใช้ประโยชน์จากวลีนั้นเลยคืออะไรครับเช่นนัดหมายกันใหม่เช่นเอาเรื่องเข้ามส.เช่นอะไรฮะอันนี้ยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีกระบวนการพูดคุยเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเมตตาว่าท่านจะช่วยดูเรื่องนี้ให้จะช่วยดูเรื่องนี้ให้ต้องมาคุยรายละเอียดทีท่านก็จะต้องมีกระบวนการในการทำงานของทางท่านใช่ไหมครับเราฝ่ายเราก็ต้องมีกระบวนการในการทำงานของฝ่ายเราอันนี้เรายังไม่รู้ต้องรอพัฒนาการไปก่อนครับในที่หารือเมื่อวานนั้นนะครับมีพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีรวมอยู่ด้วยพระเทพนั้นนะครับก็สัมผัสกับปัญหาด้วยตัวเองเป็นตัวกลางในการจัดไก่เกลี่ยมาตั้ง3รอบแล้วไม่จบนะครับได้สะท้อนปัญหาหรือได้บอกเล่าอะไรบ้างไหมครับจากประสบการณ์ที่ทำมากับมือแล้วมันก็ไม่สำเร็จในเรื่องของการไก่เกลี่ยในเรื่องการลอมชอมา 2-3 รอบนะฮะท่านก็พูดนิดหน่อยฮะไม่ได้พูดอะไรมากค่ะนะครับก็เรื่องนี้ก็ท่านพูดกับผมส่วนตัวผมก็เก็บไว้ส่วนตัวแล้วกันอ๋อเหรอฮะพูดส่วนตัวพระเทพรัตนสุธีพูดส่วนตัวกับท่านรัฐมนตรีด้วยเหรอฮะท่านพูดมองหน้าผมก็เก็บไว้ของผมแล้วกันอ๋อเหรอเดี๋ยวเหรอฮะอ๋อมีการคุยส่วนตัวด้วยเหมือนกันไม่คือท่านก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะได้ทำอะไรไปแล้วบ้างครับมันเป็นยังไงอาตมาทำงานหนักเต็มที่นะครับอาตมาช่วยเต็มที่นะร่วมกับพศร่วมกับ DSI อาตมาช่วยเต็มที่โอเคได้ทำอะไรมาบ้างโอเคโอเคโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณสุวพันธ์ครับขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะพรรคเคารพธงชาติครับค่ะ